ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก 90% ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคครับเราขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนึกคอนสเก็ตมาครับแล้วครับผมเจฮูฮูจิคาวันก็กลับไปแล้วสำหรับเกมไมค์ครับที่เคยได้แบบนี้เรามากันในไมค์ครับรีวิวแอดออนกันนั่นเองเราจะที่ไม่ได้รีวิวแอดออนจ่ายค่าอาศัยมันสักพักเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากันแล้วนั่นเองนะโอเคซึ่งแอดออนจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับผมนะว่าเป็นหนึ่งแอดออนที่เจ๋งที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับผมอ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่มัวหรือเปล่าพี่ก็พูดอย่างนี้มาหลายอันแล้วนะฮะคือผมจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นอันนึงที่มันดีจริงๆอ่ะเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในแอดออนที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเล่นกันอยู่ใน Minecraft China Edition หรือว่า Minecraft จีนนั่นเองนะครับผมฉันเนี่ยน้องๆหลายๆคนอาจจะโหลดมาเล่นยากเล็กน้อยนะครับเพราะว่าขั้นตอนการโหลด Minecraft จีนเนี่ยมันอาจจะยากเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยก็ลองเสิร์ช YouTube ในการหาวิธีการดาวน์โหลดได้นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวอันนี้เนี่ยเป็นแอดออนที่เสียเงินนะครับผมแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้เสียเยอะมากแต่ก็เสียเงินอยู่ดีนะครับเพราะฉันเนี่ยก็เป็นว่าทุกคนก็ดูเพื่อความบันเทิงไปก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแอดออนนี้ในMinecraftแบบนี้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนเชียวถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยโอเคผมนะมาเริ่มจาก UI เลยนะครับผมเวลาเกิดมาก็จะมี UI ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งแค่เลือดก็กินขาดแล้วใช่ปะล่ะโอเคผมนะเราก็จะเกิดพร้อมกับสมุดเล่มหนึ่งนะซึ่งสมุดเล่มนี้เนี่ยก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับผมนี่เขาจะบอกวิธีการเล่นหมดเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นภาษาจีนนะก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราใช้จริงๆเราใช้ Google Translate ก็แปลได้นะครับผมแต่ว่าผมจะอธิบายให้ง่ายๆแล้วกันนะโอเคส่วนต่อมานะครับผมสามารถคลิกที่รูปด้านซ้ายบนเนี่ยเพื่อทำการนี่เข้าหน้าเมนูนี้นะครับผมซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างทั้งสกิลต่างๆนี่ปานมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันเหมือนกับสกิลแบบโมบายเรากดนะครับก็ตามสไตล์ Minecraft เวอร์ชันนี้นะฮะแล้วก็จะมีอันนี้เหมือนกับเป็นมิชชั่นภารกิจต่างๆครับผมซึ่งผมชอบแบบเท็กเจอร์มากเลยเห็นไหมดูดิดูแบบเท็กเจอร์เขาแบบทำมาดีมากๆเลยนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะซึ่งเรามีทั้งเควสของการเป็นคนธรรมดาแล้วก็เป็นอสูรก็มีเควสนะครับไม่ธรรมดานะดูดิอันเนี้ยโคตรเท่เลยแบบปอบไมเคิลแจ็คสันนะโอเคแล้วต่อมานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเควสหรือเปล่าน่าจะเป็นเควสนะครับผมและสุดท้ายครับอันนี้คือเจ๋งสุดนะนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้เองครับผมนี่เป็นโลกต่างๆนะครับผมซึ่งเราสามารถวาร์ปไปโลกไหนก็ได้เลยนะครับแบบไม่ต้องพิมพ์คอมมาในการหาแค่กดวาร์ปไปก็ได้นะครับผมโอเคส่วนนี้ก็คือของที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะฮะแฟชั่นก็ประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งเอาพูดตรงๆนะไอ้ผู้โมเดลเนี่ยก็น่าจะเอามาจาก Minecraft เวอร์ชันในคอมนั่นแหละนะครับเห็นมั้ยคือโมเดลมันก็คุ้นๆนะแต่ว่าพัฒนาอันนี้เนี่ยเค้าแบบเหมือนมีเพิ่มลูกเล่นเล็กน้อยด้วยนะไปเดี๋ยวมันว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการสำรวจแต่ละโลกเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะโอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็ไว้ก่อนเหมือนกันนะครับไปเริ่มกันที่อันนี้แล้วกันนี่ภูเขาฟูจินะครับผมดอกฟูจินะฮะใช่มั้ยฟูจิปะวะไม่รู้นะขอวาร์ปก่อนแล้วกันโอเคเรามาวาร์ปมาดูนะว่ามันจะมีอะไรดีวะนี่ครับผมโอ้โหมันเหมือนไดเมนชั่นที่แบบสวยนะสวยนะครับเป็นเหมือนดอกน่าจะดอกฟูจิแหละนะฮะหรือไม่ก็สักละสักอย่างนะครับผมซึ่งก็จะมีอสูรเกิดนะฮะไม่งั้นเขาจะให้เราวาร์ปมาทำไมใช่ไหมล่ะโอเคอันนี้ประมาณนี้นะครับผมไหนดูดิมีอะไรอีกต่อมาอันนี้ไปที่คฤหาสน์นี่ครับผมนะไปที่บ้านของคุณธรรมโยนะครับผมใช่ไหมคำหยาดธรรมโยใช่ไหมใช่เออนี่บ้านคุณธรรมโยนะครับผมก็บ้านคุณนะพี่บ้านคุณนะแต่ว่านั่นแหละนะฮะก็โอเคดีไปนะนี่มีคุกใต้ดินด้วยทำไม่ผิดมีไหมมีอะไรไหมไม่มีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็เราเหมือนเราจะคุยได้ด้วยนะเนี่ยเราน่าจะขออะไรจากเจ๊แกได้ด้วยแหละนะครับแต่ว่าขอโทษนะพอดีผมอ่านไม่ออกนะครับผมขออภัยนะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอันนี้เจ๋งสุดนะครับผมชอบมากเลยนั่นก็คือศูนย์บัญชาการของหน่วยข้าศึกนั่นเองโอเคมาดูนะครับผมปึ๊บนี่อุ้ยอลังการมากนะครับผมก็ที่ผมชอบก็คือนี่ผมจะเอาให้ดูเห็นไหมเห็นเท็กเจอร์ของเสื้อไหมฮะเสื้อมันปิวได้แบบเนี้ยโคตรเจ๋งนะครับผมจีก็ชอบแค่ตรงนี้แหละมันก็ต่างกันตรงนี้แหละดูดีโอ้โหปิวสวยสวยงามนะครับนี่แม่พี่ไวทั้งใส่น้ำเลยนะสวัสดีเกลเมนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมดูอีกอ่ะ
อีกาก็เหมือนกับพยายามจะบอกพิกัดหรือพูดอะไรสักอย่างนะแต่ว่าผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวละครพวกนี้เราสามารถอินเทอร์แอคได้หมดเลยนะครับอย่างเซซึก็เห็นมั้ยคุยได้นะแล้วก็อันป้าแกก็น่าจะคุยได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าป้าแกทำอะไรนะป้าแกทำอะไรไม่รู้นะโอเคอันนี้ก็จะได้เป็นแบบซื้อดาบป่ะเนี่ยเหมือนกับเอาของมาแลกดาบนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีของเช่นกันนะฮะและสุดท้ายนะครับผมท้ายสุดนะฮะเรามาดูกันที่หมวดต่อไปเลยดีกว่านั่นคือหมวดของปลานั่นเองซึ่งวิธีการจะแลกปลานะครับอันดับแรกเลยนะคือเราต้องมาคุยกับก็คุณซากุจิตรงนี้นะครับผมซึ่งนี่ครับผมไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นชื่อปลานต่างๆเลยนะครับผมซึ่งผมจะทำการแปลนะฮะด้วยภาษาจีนทั้งหมดที่ผมเรียนมานะฮะอ๋อไม่ใช่นะครับผมทำการแปลอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่กูก็ทันเลทนั่นเองนะซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเป็นนี่นะครับผมนี่ปลานวาลีนั่นเองนะพร้อมแล้ว1 2 3ปึ๊บนี่เรียบร้อยครับผมนะเท่านี้เราก็จะได้ปลานวาลีมาแล้วนั่นเองนะครับผมมันจะทำการปลดล็อกในช่องนี้นะฮะไหนฮะก่อนอยู่ไหนว่าปลานวาลีปลานวาลีนี่เป็นแบบนี้นั่นเองนะโอเคมาทำการใส่เลยนะครับผมที่วิธีการใส่เนี่ยมันก็คือต้องค่อยๆใส่ทีละอันแบบนี้นะโอเคแล้วค่อยๆใส่ไปใจเย็นใจเย็นโอเคผมนะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับพอใส่ครบเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขึ้นมาด้านข้างแบบนี้เลยนะฮะก็โอเคแต่ว่าการที่จะใช้ได้แล้วก็ต้องมีดาบใช่ไหมโอเคงั้นแปลว่าผมจะเอาดาบมาก่อนแล้วกันนะมีดาบก็มีเยอะมากเลยนะครับผมในเมื่อเป็นปานวาลีผมก็จะใช้ดาบของเอากิยูแล้วกันโอเคขอใช้ดาบกิยูนะเท่ดีนะครับผมนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวทำไมทำไมมุยฮะพิชาเหรอโถนะโอเคผมมาฮะเราจะมาลองดูทีละสกิลเลยละกันนะครับแต่ว่าอาจจะไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าสกิลมันเยอะจริงนะโอเคมาเริ่มจากอันแรกเลยปลานวาลีกระบอกที่หนึ่งนี่เป็นไงนี่ดูแอนิเมชันสกอร์โคตรเท่นะต่อมากระบอกที่สองตีลังกาหนึ่งทีกระบอกที่สามน่ะหูพุ่งอย่างรวดเร็วนะกระบอกที่สี่หมุนแบบนี้กระบอกที่ห้าหกแล้วนะฮะหกอันนี้อะไรเนี่ยเป็นการหมุนนะฮะเป็นหมุนขึ้นไปหกเจ็ดอันนี้เป็นการแทงนี่วันที่แปดสายตกนะโอ้โหสวยนะโอเคแล้วมันจะที่เก้าอันนี้น่าจะวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็สุดท้ายกลับมาที่สิบนี่แล้วจบนะฮะนี่เปี้ยวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสปายมารีเห็นไหมคือมันเท่มากเลยนะอ่ะโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะทำการปลดล็อกปลาต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับทำเควสนะแล้วก็เก็บเลเวลนะมันจะเหมือนมีสตัทอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องแบบมันจะมีแต้มให้อยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีไงที่ผมจะทำการเปลี่ยนแบบรวดเร็วนะด้วยการสร้างรถใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูปลาต่อไปเลยดีกว่าโอเคผมมาก็ต่อที่ปานต่อมาเลยแล้วกันนะครับผมเห็นชุดแบบนี้นะครับนั่นคือปานเพลิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่นะครับแม่มาขนาดนี้ก็ต้องเป็นเซนิสึอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตอนแรกเลยจริงการฟันเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเอฟเฟคของมันนะก็เท่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าแต่ละบนท่าทำอะไรได้บ้างนะฮะมาดูกันบนท่าแรกเอ้ยนี่โอ้โหพุ่งแบบสายฟ้าฟาดนะคนรอบหนึ่งนี่โคตรเท่นะครับผมโอเคต่อมากับบนที่สองนี่เป็นไงชอบเอฟเฟกต์สายฟ้ารอบตัวมากเลยอ่ะเนี่ยเจ๋งมากเลยนะโอเคแต่มากับวันที่3นี่อย่างรวดเร็วนะฮะแต่มากับวันที่4จริงมันก็ไม่ใช่กับวันที่4หรอกแต่ว่ามันมีชื่อของมันนะแต่ผมก็ลืมแล้วนะแต่มานี่เฮ้ยมีการลูบดาบแล้วฟันอย่างนี้ด้วยเหรอโคตรเท่นะฮะโอเคแล้วสุดท้ายกับสุดท้ายโอเคผมก็ประมาณนี้ในการผมสับเซสื่อนะฮะเซสื่อนี่ก็เท่จริงเลยเว้ยมาต่อมานะครับผมมาที่ปลานี้เลยดีกว่านะเห็นแบบนี้ด้านข้างเดากันออกไหมนั่นก็คือปลาหมูป่าเองครับผมไม่ใช่ปลาหมูป่าผู้บิดปลาสปานะฮะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคมาดูกันด้วยกันนะกระบวนท่าแรกนี่เป็นการสมุกทะลวงเข้าไปนะหมูป่าทะลวงกระบวนที่สองเป็นฟันแบบนี้นะครับผมกระบวนที่สามเป็นนี่คืออันนี้มันใช้ดาบข้างเดียวไม่ได้นะมันบังคับต้องถือสองดาบเลยนะเห็นไหมนี่แล้วมันก็จะมีแอนิเมชั่นสองดาบนะโคตรเท่ในหูต่อมาผมอันนี้เป็นหูอันนี้เป็นใช้ดาบขวาแทงอย่างเดียวนะฮะต่อมาอันนี้นี่เป็นการเหมือนเปิดประสาทสัมผัสนะครับผมถ้าเกิดว่ามีสตูมันก็น่าจะขึ้นนะโอ้โหเท่ต่อมาอันนี้ป่าบุกทะลวงต่อมาอันนี้ฮะมันดาบนี้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็สุดท้ายนี่ควงดาบอย่างนี้ดูโอ้โหโคตรเท่ยอมใจพี่แกจีเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสัตว์ป่าหมูป่านะฮะต่อเอ้ยสัตว์ป่าไม่ใช่หมูป่านะโอเคต่อมานะครับผมขออีก2กระบวนท่าแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะครับมาที่นี่เลยกว่านี่
ปราณจันทรานั่นเองครับผมนะไหนๆก็ปราณจันทราแล้วผมขอดาบแบบดาบปราณจันทราแล้วกันนะนี่ปราณจันทราเท่ๆนะฮะใช่ไหมใช่นี้ป่าวะใช่แหละนะฮะเรียบร้อยผมก็เลยกระบวนท่าแรกครับผมนี่โอ้โหเป็นการฟันธรรมดานะครับผมต่อมากระบวนที่สองเป็นการฟันสองแบบแบบนี้นะฮะสามจังหวะโอเคสี่นี่โอ้โหชอบเอฟเฟกต์มากเลยนี่ขออีกรอบนึงเท่นะนี่อาจีศัตรูถ้าเกิดว่ามีตัวอะไรตรงนี้คือตายหมดแล้วนะแล้วผมฟันหมดแล้วโอเคต่อมานี่โอเคไปอีกอุ้ยอันนี้เท่อะวันนี้ใครเดวนี่น่ากลัวมากนะวังขาดครึ่งนะแม่โอ้โหน่าจะขาดครึ่งเลยนะครับต่อมาอันนี้นี่อุ้ยมันเป็นแบบเป็นกระจายออกไปนะโอเคต่อมานี้นี่อันนี้มันระเบิดรอบตัวปะเนี่ยไม่นะนี่ไปแค่ข้างหน้าสุดท้ายโอเคโอ้น่ากลัวเนี่ยท่าของปันจันทาแต่อันนี้มันแรงมากนะรุนแรงไม่เกินนะครับผมโอเคปันนี้เนี่ยผมชอบแอนิเมชันมากเลยเท่มากๆเลยนะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายนะปันสุดท้ายเมื่อกี้คงเห็นกันแล้วแหละนะครับผมนั่นก็คือปันตะวันนั่นเองปันตะวันนะครับผมก็มีเยอะเหมือนกันนะนี่มีกี่ท่าวะ12ท่าเลยนะโอเคมาเริ่มจากท่าแรกนี่เป็นการตีลังกานะโอเคอุ้ยวิโดนป่าด้วยโอ้ติดไฟด้วยโอเคต่อมาผมนี่โอ้เป็นการไอเนี่ยเคียบูสกายนะครับผมจำชื่อท่านี้ได้แม่นเลยดูท่าดิเมชั่นโคตรเท่นะเดี๋ยวต่อมาท่าที่3นี่เป็นการฟันธรรมดาท่าที่4อุ้ยเฮ้ยมีเสียงจิ้วด้วยเฮ้ยกูผมรู้นะมันวาร์ปได้แต่ว่าถ้าจะเป็นเสียงจิ้วมันน่ารักจังวะโอเคต่อมาวันที่4เป็นคนที่5แล้ว5นี้หมุนตัวอีกแล้วหมุนตัวอีกแล้วต่อมาวันที่6นี่หมุนอีกแล้วนะวันที่7อุ้ยเป็นการแทงนะแทงเข้าไปเจ็บสี่โอเคแล้วกับบนท่าที่8นี่ดาบแบบการฟันแบบแรงๆนะเห็นแล้วเรามากับบนท่าที่9นี่โอ้ตีลังกาฟันนะตีธรรมดาไม่ได้ต้องตีลังกานะเคสิบโอ้โหที่พี่บอกนี่นุ่งยอดมนุษย์เนี่ยพี่ก็เก่งเกินแล้วมา11ล่ะอึ๊บนี่โอ้โหพุ่งอย่างไกลนะและกับบนท่าที่2นี่โอ้โหโคตรเท่นะครับผมและสุดท้ายจริงๆจะมีกระบวนที่13แต่ว่ากระบวนที่13ก็คือมันจะวนตั้งแต่1ถึง12นั่นเองนะก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสับการรีวิวปลานนะครับผมคือจริงๆมันก็มีปลานเยอะกว่านั้นแหละนะอย่างที่บอกนะฮะแต่ว่ามันต้องปลดล็อกอ่ะซึ่งมันปลดล็อกยากนะแต่ละตัวเป็นว่าเอาประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะที่เราไปดูกันในฝั่งของมนอสูรโลหิตกันบ้างดีกว่าไหมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคผมมาที่ฝั่งของมนอสูรโลหิตกันบ้างนะครับผมนี่เป็นไงใส่ชุดมาพร้อมมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะมารีวิวตรงนี้เนี่ยก็อาจจะดูไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเราไปกันที่เรารักกันเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือปราสาทไร้ขอบเขตนั่นเองมาดูดีกว่านะจะเป็นไงนะนี่โอ้โหมันก็เหมือนในคอมเลยดีกว่าพี่กอล์ฟมาไม่ได้นะแต่ว่านั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าโอเคประมาณนี้นะสำหรับปราสาทไร้ขอบเขตนะครับก็เหมือนที่รู้จักกันแล้วแหละนะฮะมาแต่ว่าเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่ามนอสูรโลหิตมีอะไรกันบ้างนะฮะซึ่งอันนี้นะผมบอกเลยว่ามีหมดอันนี้คือผมใส่ครบหมดเลยนะเริ่มอ่านเลยนะครับผมโอเคมาเริ่มจากอันแรกนะฮะอันแรกเป็นปุ๊บเป็นลูกบอลนะอุ้ยมุสันเกิดสวัสดีมุสันไหนลองระเบิดได้ไหมเป็นการเหมือนกับโยนบอลระเบิดนะฮะต่อมาที่สองเป็นอะไรอ่ะพิษเหรอที่เป็นพิษนะฮะกับบอลที่สามล่ะอันนี้เป็นของลุยนะคือมันจะผสมกันไปนะรอบนี้นะฮะโอเคต่อมาอันนี้เป็นปุ๊บอันนี้เป็นลูกศรนะครับผมยิงลูกศรยิงมันโดนได้ไหมสงสัยมันน่าจะโดนมูสันไม่ได้นะโอเคต่อมาอันนี้เป็นกรงเล็บนะครับผมอันนี้นี่ของลุยนะครับผมเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าไงเป็นเหมือนกับกรงได้นะโอเคต่อมานี้ล่ะอันนี้โอ้ก็ของลุยอีกแล้วนะวู้ดูแอนิเมชันดิโคตรเท่เดี๋ยวนะคือผมอยากจะเสกนักล่าสุดโอเคผมขอเรียกหนูทดลองมาหน่อยแล้วกันนะคือมันไม่ได้จริงๆต้องขอลองนะโอเคมาลองดูสิไหนตาบอลสุรหิตไม่ตายทันทีนะแต่ว่าก็เกือบตายนะต่อมาอันนี้เป็นแปลงร่างเป็นหมาป่านั่นเองนะครับผมนี่หมาป่าของเรานะฮะจะดูแปลกๆหน่อยแล้วกันนะโอเคแล้วก็ลุยเรียกหมามาด้วยนี่โคตรเท่นะต่อมาอันนี้อะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นของเอ็นมูเนี่ยแหละนี่โอ้โหเป็นการเข้าฝันเลยนะเฮ้ยโคตรเท่อะเจ๋งมากนะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นโอ้ของดาคีนะครับผมมีวาของดาคีนั่นเองนะฮะเห็นนี่ล่ะโหอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันเนี่ยฟาดเลยมันฟาดไปเลยนะฮะไปต่อมานี้อันนี้นะเป็นของกิทาโร่นะครับผมเป็นของกิทาโร่นะฮะอันนี้เป็นของไอ้เกโกโอเคอันนี้ล่ะโอ้โหเดี๋ยวเปิดนี่เป็นของใครวะเราก็เก็บกบเหมือนกันนะนี่โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวโอเคเทมาก่อนต่อมาวันนี้เป็น
หมดปลาหมึกเหรอปลาหมึกนี่ของใครอ่ะน่าจะเป็นของเกโกะแล้วแหละนะโอเคเนี่ยเกโกะเลยนะฮะอันนี้เกโกะอยู่โอเคเกโกะอยู่โอเคอุ้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะของไอ้นากิเมะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะโอเคต่อมานี่ล่ะนี่โอ้โหนี่เป็นไอ้คลองเทนนะครับผมโคตรเท่อันนี้ล่ะอันโอ้โหสายฟ้าเรียบร้อยโอ้โหดูแอนิเมชันนี่ท่านผู้ชมมันสวยมากเลยอ่ะชอบมากอ่ะโอเคเดี๋ยวนั่นละต่อมานี่ปึ๊บโอ้ของอากาศนะครับผมโอ้โหกงล้ออันนี้ดูดีของอากาศเหมือนกันนะฮะอันนี้ละโอ้โหเละหมดนะเละหมดกระทืบทีเละหมดนะโอเคนี่ล่ะอันนี้ก็ของอากาศอีกละอากาศนี่เยอะจริงเลยนะโอเคอันนี้ดูท่าเตะนะฮะท่าเตะโทษอันนี้โอ้โหหุยเตะลอยเลยขอรอบนึงโอ้โหไม่กอดอันนี้นี่ได้ของอักษรเลยไหมเนี่ยใช่นะนี่ของอักษรเลยโอ้โหโหดเกินอักษรโหดเกินนะโอเคกลางอันนี้ด้วยมีการขยายวงจรเวทนะฮะอันนี้โอ้นี่เจ้าแม่กดอีมนั่นเองอันนี้ไปของอันนี้ละไปของโดมะแล้วนะฮะโอเคอันนี้ล่ะนี่น้ำแข็งอันนี้วันนี้ก็น้ำแข็งนะโอเคแล้วสุดท้ายนะครับวันนี้น่าจะของโดมะหมดเลยผมกดหมดเลยแล้วกันนี่อันนี้ของโดมะหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายแน่นอนฮะของใครไปไม่ได้นะของเจ๊ใหญ่เอ้ยของพี่ไมค์เคยได้สั่งเรานะมูซานนั่นเองนะโอเคอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการแบบระเบิดพลังใช่ไหมนี่ไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนี้เป็นของกูจิโบนะกูจิโบหรือเปล่าน่าจะเป็นของกูจิโบไม่กับมูซานนี่แหละนะครับการแบบใช้ระเบิดพลังหรืออะไรพวกนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสับหมดอสูรโลหิตนะฮะอันนี้โอ้โหอันนี้คือผมจัดเต็มรีวิวหมดทุกอันเลยเนี่ยเพราะมันเท่มากเลยเท่มากๆเลยนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมคือหมวดของมอนสเตอร์นะฮะอันว่าเดี๋ยวผมจะลองคัดตัวตึงๆมาแล้วกันนะฮะโอเคผมมาตอนที่หมวดสุดท้ายเลยนะครับชื่อหมวดมอนสเตอร์เนี่ยผมจะขอวางแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละตัวมันคือตัวอะไรบ้างผมก็แปลภาษาจีนไม่ออกนะโอเคไปเลยโอเคนี่จะอักษะนะครับผมอันนี้อูแม่มามุมโอเคอุ้ยเกียวเมดอุ้ยมีเทคขึ้นมาด้วยแต่ผมอ่านไม่ออกนะฮะนี่คือปานสโตนนะครับผมหรือว่าปานหินผานเองนะโอเคอุ้ยมาโอ้โหโคตรนัวนะมันจะนัวๆหน่อยๆนะผมไม่รู้เลยนะแต่ตัวคือตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปเสกไม่หมดแล้วกันตอนนี้เกียวเมย์โดนลุมหนักมากนะทำไมอ๋อเอากระสับทำไมผมเสกกระสับทั้งตัวปะเฮ้ยอุ้ยเกียวเมย์จะตายแล้วเดี๋ยวเกียวเมย์จะตายแล้วนะฮะขอตัวช่วยโอเคมาผมแถว2ฮะมาเริ่มเลยโอเคอันนี้โอ้โหแม่งอุ้ยนี่คณะเอกนะฮะคณะเอกมาแล้วคณะเอกครับผมนะมีหมูป่าธรรมดาด้วยนะมีเอ็นมูโอเคอุ้ยยูดิจิคุณยูดิจิมาโอเคกิยูก็มาแล้วนะครับผมกิยูก็มาแล้วนะโอเคผมจะเสกคำทำไมวะไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับไปต่อนะต่อมาเป็นเลนโกคุมาเดี๋ยวดูเลนโกคุดิเลนโกคุโชหน่อยเลนโกคุโอ้โหแต่เลนโกคุบอกโอ้ผมไม่ไหวเหมือนกันนะพี่เจอเยอะขนาดนี้หนัวเหลือเกินนะโอเคอุ้ยนี่ครับผมนะอุ้ยมาซิลี่อย่าตกมาซิลี่ไม่เอาขอรอบโอเคดูปันความรักนะฮะความรักก็โหดนะเนี่ยดูดิท่าสวยอยู่นะท่าสวยนะฮะไปต่อมามูซันมาว่ะมูซันมานะแต่เซสือช่วยหน่อยเซสือไหนดูดิเซสือเท่าไหร่ไม่ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าโอเคโอ้โหทำไมมันมีแต่อสูรนะผมไม่เข้าใจผมเสกมันนี่มีแต่อสูรนะเนี่ยโอเคต่อมาผมแล้วแถวสุดท้ายของเรานะครับผมมีตัวอะไรตึงไหมอุ้ยยูริจิว่าแล้วนะตัวตึงของเราโอเคตัวตึงมาช่วยนะฮะอันนี้เป็นอสูรธรรมดานะฮะอุซุยอุซุยก็มานะครับอุซุยโอ้โหระเบิดตูมตามนะมาตอนนี้เปลี่ยนร่างแล้วนะครับผมมีเจ้านายมาด้วยนะฮะสวัสดีพี่นะน้องมุยช่วยหน่อยน้องมุยโอเคทาจิโร่ก็มานะฮะโอเคอันนี้โอ้โหซานิมีโอ้โหมาหมดนะครับตอนนี้นัวมากๆเลยนะมูซันก็จะตายเหมือนกันนะเนี่ยเอาเว้ยมูซันจะตายนะเนี่ยมีสิทธิ์จะตายได้นะผมแหมนัวจริงๆโอเคผมมาต่อนะตอนนี้ยังไงอุ้ยยูริจิเก็บหมดนะมูซันตายไปหนึ่งแล้วนะโอเคตอนนี้มาโอ้โหเก็บกดอีกยะโอเคซาบิโตะนะฮะซาบิโตะก็มานะครับวันนี้โอ้โหมูรัตะแต่มูซันก็ไม่รอดนะครับผมโอเคอุ้ยมันจะตายแล้วไม่นะไม่โอ้โหไอยูริจิมันก็เก็บหมดเลยพี่ก็เทพเกินนะฮะโอเคให้ไหนดูคานาโอะดิคานาโอะยังไงคานาโอะโอ้โหไม่ได้ช่วยเลยนะครับผมพี่ไม่ได้ช่วยเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่คานาโอะเอ้ยโกโจโอ้ยเดี๋ยวผมมึนหมดแล้วตอนนี้มันนัวมากเลยนะครับอาจารย์มาอาจารย์จะตบมันสิอาจารย์โอ้อันนี้ลืมไปนะมูซันตัวนี้มันตายไม่ได้นะครับมันเป็นเควสใช่ปะเห็นไหมใช่มันเป็นเควสคือมันตายไม่ได้นะผมขอโทษนะก็ว่าอยู่ไอ้นี่ก็ตบจังเลยนะตบยังไงมันก็ไม่ตายหรอกนะโอ้โถไม่งั้นจริงน่าจะตายไปนานแล้วนะเพื่อนมาผมต่อมานี่โอเบนไนนะครับผมธรรมโยนะฮะ
เกวุเนสโกเนสโกลูกเนสโกโอ้โหเนสโกไม่ค่อยโจมตีเลยอ่ะผมไม่โจมตีเลยนะโอ้โหโคจิโบมาแล้วจิโบมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเกจูโร่นะโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายสามสุดท้ายนะครับผม1 2และ3ครับผมเรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วนะครับผมไม่อยากเลยจิมตกอันนี้ตกไปถ่ายทีนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสับหมดของมอนสเตอร์นะฮะแม่งเยอะจริงว่ะนะเยอะแบบเยอะเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะฮะก็โอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสับการรีวิวในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับหวังทุกคนจะชื่นชอบแอดออนนี้กันนะแต่ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็คือแอดออนนี้เนี่ยมันอยู่ใน Minecraft จีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะโหลดอาจจะยากเล็กน้อยนะลองพยายามถ้าใครอยากเล่นจริงลองพยายามหาที่โหลดดูแล้วก็เติมด้วยนะครับเพราะว่าแอดออนนี้มันเสียเงินนะโอเคก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการสกิลต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันหน้าสุดนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย